สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมตอง8สตูดิโอวันนี้ผมก็จะมาสปอยหนังนะฮะที่มีชื่อเรื่องว่า Executive Decision Stuart Baird กำกับการแสดงส่วนนักแสดงนำหลักๆจะมีเคิร์ต ลัสเซลและฮาร์รี่มาเรียแบรี่แล้วยังไงเนี่ยผมต้องฝากทุกท่านกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก่อนจะไปรับฟังสปอยผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักนะครับ LINE แอดตามที่ขึ้นไว้ด้านล่างเลยนะโอเคมาเรื่องราวนะครับมันได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อแก๊ส DC-5 ของสหรัฐถูกจารกรรมโดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายโซเวียตทางกองทัพจึงต้องส่งกำลังออกตามล่าเพื่อเอาแก๊สพิษนั้นคืนมาแต่ว่าภารกิจของหน่วยลบในการตามหาแก๊ส DC-5 ก็ได้ล้มเหลวไปนะครับเพราะว่าไม่พบแก๊สดังกล่าวแล้วแก๊ส DC-5 เนี่ยก็คือแก๊สที่มีอนุภาพร้ายแรงในการฆ่าชีวิตคนสารละลายเพียงแค่1หยดก็สามารถทำให้คนตายได้หลายร้อยคนเลยนะครับหลังจากนั้น3เดือนต่อมาเดวิดแกรนเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกองสหรัฐที่กำลังจะหัดขับเครื่องบินเนี่ยก็ได้รับแจ้งข่าวด่วนมาซะก่อนนะครับว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้บุกไปจับตัวยัฟฟาหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อการร้ายแล้วตอนนี้ยัฟฟาก็ต้องอยู่ในการควบคุมของสหรัฐเพื่อเป็นการยุติบทบาทผู้ก่อการร้ายระดับโลกแต่ว่าหลังจากที่ยัฟฟาถูกจับตัวได้ไม่นานเพียงแค่10วันก็ได้มีเหตุก่อการร้ายในกรุงลอนดอนคือคนร้ายเนี่ยมันเอาระเบิดติดตัวเข้าไปพีชีพในร้านอาหารนะครับขณะเดียวกันเครื่องบินโอเชียนิกขบวนที่343ที่กำลังบินจากกรุงเอเธนไปยังวอชิงตันก็ได้เกิดเหตุนะครับผู้ก่อการร้ายทำการปล้นเครื่องบินกลางอากาศโดยพวกมันนำชิ้นส่วนอาวุธปืนขึ้นไปประกอบบนเครื่องบินซึ่งเครื่องบินเที่ยวนี้ก็มีวุฒิสมาชิกของสหรัฐกับลูกน้องเป็นหนึ่งในผู้โดยสารจากนั้นผู้ก่อการร้ายมันก็ได้โทรไปขู่สถานทูตนะครับว่าตอนนี้มันได้ควบคุมเที่ยวบินที่343ไว้เป็นที่เรียบร้อยเดวิดแกรนที่กำลังม่อสาวอยู่เนี่ยเขาก็ถูกเรียกตัวให้ไปประชุมด่วนครับแล้วคนที่เรียกมาประชุมก็คือรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมที่ได้รับหน้าที่ให้มาจัดการเรื่องนี้แทนประธานาธิบดีแล้วสิ่งที่ผู้ก่อการร้ายเรียกร้องมานั่นก็คือมันต้องการให้ทางสหรัฐปล่อยตัวยัฟฟานะครับหัวหน้าของมันแล้วมันจะปล่อยลูกเรือที่อยู่บนเครื่องทั้งหมดอย่างปลอดภัยแต่ถ้าหากว่าสหรัฐไม่ทำตามพวกมันก็จะระเบิดเครื่องบินพร้อมกับลูกเรือทิ้งซะแล้วมันก็ขู่อีกนะว่าลอนดอนอาจจะประสบชะตาที่เลวร้ายยิ่งกว่าการระเบิดที่ร้านอาหารในครั้งนั้นจากที่ได้ยินเสียงแกรนก็รู้ได้เลยนะว่ามันเป็นเสียงของฮัดสันลูกน้องคนสนิทของยัฟฟานะฮะทุกคนก็ลงความเห็นนะว่าเราควรจะทำตามที่มันเรียกร้องเพื่อความปลอดภัยของคนบนเครื่อง400กว่าคนแล้วก็มีนายพลพูดขึ้นมาว่าหลังจากนั้นเขาจะส่งทีมผู้การทราวิสไปจัดการกับพวกมันทันทีที่เครื่องลงสู่พื้นดินดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายไปเลยนะครับแต่เดวิดแกรนกลับไม่ได้คิดแบบนั้นนะสิเขามีความคิดว่าไม่ควรจะให้เครื่องบินลำนั้นขับเข้าสู่น่านฟ้าของสหรัฐโดยเด็ดขาดมันต้องมีอะไรที่มากกว่าเรื่องชิงตัวประกันนะครับเขาคิดว่าอาจจะเป็นแผนที่พวกมันจะโจมตีสหรัฐท่านรัฐมนตรีก็ยังไม่เข้าใจที่แกรนพูดขึ้นมาสักเท่าไหร่เขาก็เลยถามกลับไปว่าทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะแกรนก็ได้อธิบายทฤษฎีความน่าจะเป็นบวกกับข้อมูลข่าวที่เขามีนะครับว่าการที่สหรัฐจับตัวยัฟฟามาได้เบื้องหลังมาจากฮัดสันเนี่ยแหละครับส่วนกลุ่มโจรที่มันขโมย DC-5 ไปก็มีแหล่งข่าววงในบอกมาว่ากลุ่มคนพวกนี้เกื้อหนุนเรื่องอาวุธกับระเบิดให้กับพวกยัฟฟานะครับเขาก็เลยคิดว่าในเครื่องบินมันอาจจะมีแก๊ส DC-5 อยู่ในนั้นด้วยแล้วจำนวนแก๊สที่ถูกขโมยไปนั้นก็มีอนุภาพร้ายแรงพอที่จะฆ่าคนได้เป็นจำนวนมากเมื่อมันระเบิดเครื่องบินนะครับรัฐมนตรีก็คิดว่ามันมีความน่าจะเป็นไปได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่แกนพูดจะถูกเสมอไปนะครับก็เลยถามว่าเราจะพิสูจน์เรื่องนี้ได้ยังไงว่ามันจะเป็นเรื่องจริงฝั่งผู้การทาวิทที่นั่งเงียบอยู่ตั้งนานก็ได้พูดขึ้นมาว่าเขารู้จักวิศวกรกระทรวงกลาโหมอยู่คนนึงเคฮิลเขาน่าจะช่วยในการพิสูจน์เรื่องนี้ได้นะครับพอติดต่อไปที่เคฮิลเขาก็ได้อธิบายสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นมานั่นคือเครื่องบินเลโมล่า F117X เป็นเครื่องบินที่มีอุโมงค์ลมนะครับเชื่อมต่อกับเครื่องบินอีกลำเพื่อทำการย้ายลูกเรือถึงแม้ว่าจะยังไม่เคยใช้งานจริงแต่การทดสอบที่ผ่านมาทั้งหมด6ครั้งก็ไม่เคยพลาดเลยสักครั้งครับรัฐมนตรีเห็นว่าไหนๆก็ไม่มีทางเลือกมากนักก็เลยต้องหวังพึ่งเลโมล่าของเคฮิลเนี่ยแหละครับโดยจะให้ผู้การทาวิทกับลูกทีมเป็นคนไปทำภารกิจนี้ส่วนผู้การทาวิทเองก็ต้องการคนที่มีข้อมูลจึงขอให้เดวิดแกรนร่วมทำภารกิจนี้ด้วยนะครับหลังจากที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วทาวิทก็ได้พาแกรนไปพบกับลูกทีมที่ฐานทัพอากาศรวมไปถึงเคฮิลด้วยนะครับที่ได้เตรียมเจ้าเลโมล่าไว้รอสำหรับการทำภารกิจแล้วดูเหมือนว่าภารกิจจะเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นเพราะว่าพวกเขานั้นสามารถขับไปอยู่ใต้ท้องของเครื่องบินที่ถูกผู้ก่อการร้ายปล้นได้สำเร็จโดยที่พวกมันยังไม่รู้ตัวด้วยนะครับจากนั้นก็
็ได้ทำการต่อท่อเข้ากับทางออกใต้ท้องของเครื่องบินพร้อมกับเคฮิลต้องปีนขึ้นมาใช้คลิปหนีบเซ็นเซอร์ของช่องทางออกด้วยตัวเองเพื่อจะไม่ให้สัญญาณในห้องคนขับมันแจ้งเตือนนะฮะแต่ว่าในขณะที่กำลังปีนขึ้นมาเนี่ยก็ได้มีเจ้าหน้าที่คนนึงเผลอไปชนคลิปหนีบเซ็นเซอร์เข้าทำให้ไฟแจ้งเตือนที่ห้องคนขับมันดังขึ้นมาครับไอผู้ก่อการร้ายเนี่ยมันก็ถามกัปตันว่านั่นมันไฟอะไรกัปตันก็บอกว่ามันคือไฟแจ้งเตือนเวลาเปิดช่องทางออกใต้ท้องเครื่องบินน่ะแต่ว่าก็ยังโชคดีนะครับที่มีเจ้าหน้าที่อีกคนและเขาเหลือไปเห็นว่าคลิปมันหลุดออกไปเขาจึงนำมันกลับมาหนีไว้ที่เดิมครับขณะเดียวกันเครื่องบินเกิดตกหลุมอากาศทำให้มีเจ้าหน้าที่บางคนแคปปี้เขาไม่สามารถทรงตัวเอาไว้ได้และได้ล้มลงแล้วหลังพี่แกก็ไปกระแทกกับขอบช่องลมพอดีจนทำให้แคปปี้ถึงกับสลบแล้วหัวของพี่แกก็ห้อยติดอยู่ที่ช่องลมแบบนั้นแหละครับแกรนที่อยู่ด้านล่างก็ได้ช่วยดันตัวแคปปี้ขึ้นมาแต่ว่าขณะที่แกนขึ้นมาได้แล้วเครื่องบินของพวกเขาเกิดสูญเสียความกดอากาศต้องทำการปิดท่อนะครับส่วนผู้การทาวิทก็ยังไม่ได้ขึ้นมาทาวิทก็เลยตัดสินใจปิดท่อเลยทันทีแต่มันก็สายเกินไปครับท่อมันแตกก่อนที่ทาวิทจะกลับลงไปในเครื่องบินทำให้ทาวิทลอยหายไปในสายลมและด้วยความที่ท่อมันแตกอะนะทำให้เครื่องบินทรงตัวไม่อยู่ครับนักบินก็เลยต้องสละเครื่องบินทิ้งไปสรุปความเสียหายคือตอนนี้มันผิดแผนครับจากที่คุยกันไว้คือเคฮิลกับแกรนเนี่ยต้องอยู่ด้านล่างคอยให้ข้อมูลส่วนทาวิทต้องนำทีมเพื่อค้นหาระเบิดอีกทั้งพวกเขายังขาดการติดต่อจากฐานทัพซึ่งทางกองทัพก็ยังไม่รู้นะว่าพวกเขาสามารถขึ้นไปได้แล้วส่วนแคปปี้ที่หลังไปกระแทกกับช่องลมเนี่ยก็เพิ่งจะมารู้ภายหลังว่าอาการหนักถึงขั้นกระดูกสันหลังหักเลยนะครับพอเหตุการณ์ทุกอย่างปกติฮัตซันคนที่เป็นหัวหน้ามันก็ได้บอกให้กัปตันลงไปเช็คดูที่ใต้ท้องเครื่องบินพอกัปตันลงไปก็ได้ไปเจอกับพวกเจ้าหน้าที่แกนก็ได้ยื่นแผนวงจรที่มันพังไปแล้วนะครับให้กัปตันเอาไปหลอกพวกมันว่าเป็นแค่แผนวงจรช็อตเท่านั้นก็ทำให้ฮัตซันไม่เกิดความสงสัยแต่อย่างใดครับแล้วในเมื่อตอนนี้คนที่นำทีมอย่างทาวิทไม่อยู่คนที่จะนำทีมคอยสั่งการก็ได้กลายเป็นแรดกับแกรนพวกเขาจึงตัดสินใจแบ่งกำลังออกเป็น2ฝ่ายนะครับโดยให้กลุ่มนึงออกไปตามหาระเบิดภายในเครื่องส่วนอีกกลุ่มก็ไปเจาะผนังเพื่อสอดส่องดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อการร้ายโดยเป้าหมายพวกเขาจะเล็งไปที่ฮัตซันนะครับเพราะมันเป็นเหมือนศูนย์กลางนั่นเองแล้วที่สำคัญเนี่ยก็มีใครเคยเห็นหน้าของฮัตซันยกเว้นแกรนเพียงคนเดียวนะครับที่เคยมีรูปถ่ายของฮัตซันเมื่อ25ปีก่อนและจึงให้แกรนไปดูกล้องที่เขาติดไว้ที่เพดานบนหลังคาแต่ว่าพอแกรนขึ้นไปส่องก็ไม่เจอฮัตซันอยู่ดีครับเพราะว่าตอนนั้นฮัตซันมันเข้าไปอยู่ในห้องนักบินแล้วในตอนที่แกรนจะกลับลงไปยังห้องข้างล่างมันต้องลงผ่านช่องลิฟต์นะครับขณะเดียวกันก็มีแอร์โฮสเตสสาวเธอมีชื่อว่าจีนเธอได้รับหน้าที่จากผู้ก่อการร้ายให้เดินเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มแล้วเหมือนว่าเธอจะทำของตกนะครับในตอนที่ก้มลงไปเก็บเนี่ยเธอก็เหลือไปเห็นแกรนที่กำลังลงผ่านเธอไปพอดีแกรนก็ได้ส่งสัญญาณให้กับจีนนะครับแต่ทันใดนั้นเองฮัตซันก็เดินมาเห็นท่าทางแปลกๆของจีนทำให้แกรนที่มองผ่านกระจกลิฟต์เนี่ยได้เห็นหน้าชัดๆของฮัตซันด้วยนะครับฮัตซันมันก็สงสัยนะว่าจีนกำลังมองอะไรอยู่มันก็เลยบอกให้จีนเธอหลบออกไปก่อนและมันก็ได้เปิดประตูลิฟต์แล้วส่องดูแต่ว่าตอนนั้นในลิฟต์ก็ไม่มีใครอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นภายหลังวุฒิสมาชิกที่เป็นหนึ่งในผู้โดยสารเนี่ยคือมันจะลงสมัครเป็นประธานาธิบดีในสมัยหน้านะครับลูกน้องมันก็แบบส่งเสริมมานะว่าถ้าเกิดท่านลองไปเจรจากับกลุ่มผู้ก่อการร้ายได้สำเร็จท่านอาจจะกลายเป็นฮีโร่ในสายตาประชาชนก็ได้ทีนี้แหละคะแนนเลือกตั้งมันจะไปไหนไอเนี่ยมันก็เชื่อลูกน้องอะนะก็เลยเดินเข้าไปคุยกับฮัตซันว่ามันสามารถเจรจากับประธานาธิบดีได้ไม่ว่าจะเป็นข้อเรียกร้องเงินทองหรืออะไรแถมยังสามารถช่วยให้ฮัตซันกับพวกกับตะวันออกกลางได้อย่างปลอดภัยนะครับฮัตซันมันก็รู้อะนะว่าทีวุฒิสมาชิกมาคุยกับมันแบบนี้เพื่อต้องการจะเป็นฮีโร่แต่มันก็ได้บอกไปว่าถ้าถึงเวลาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเรียกเองขนาดเดียวกันทีมที่กำลังตามหาระเบิดก็ได้เจอกับระเบิดดังกล่าวนะครับพอแคปปี้ส่องดูที่ชนวนระเบิดก็พบว่ามันเป็นระเบิดแบบจุดชนวนอัตโนมัติเมื่อเครื่องบินขึ้นและระเบิดก็จะทำงานเมื่อเครื่องล่อนลงนั่นเองแล้วคนที่พอจะมีความรู้เรื่องระเบิดอย่างแคปปี้ก็ไม่สามารถจัดการกับระเบิดเองได้ครับพวกเขาจึงขอให้เคฮิลมารับหน้าที่นี้ซึ่งเคฮิลเองเนี่ยก็ไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับระเบิดหรอกนะแต่ก็จะให้แคปปี้นี่แหละเป็นคนบอกส่วนเคฮิลนั้นก็จะเป็นคนลงมือนะครับแล้วทางด้านแกรนกับแรดพร้อมกับเจ้าหน้าที่อีก2คนก็จะรอสัญญาณหลังจากที่จัดการกับระเบิดได้แล้วพวกเขาจะลงมือยึดเครื่องบินคืนทันทีครับแล้วเคฮิลก็ไม่ทำให้ทุกคนต้องผิดหวังเพราะหลังจากที่ลงมือไปได้ไม่นานเขาสามารถจัดการกับระเบิดได้เป็นที่เรียบร้อยและได้สั่งให้ทุกคนบุกได้แต่ว่าในตอนที่แรดกำลังจะตัดไฟให้สัญญาณบุกอยู่ๆระเบิดก็เกิดรวนขึ้นมาครับเหมือนว่าระเบิดมันไม่ใช่ระเบิดอัตโนมัติอย่างที่เขาคิดไว้มันมีคนที่ถือรีโมทอยู่มันสามารถกดระเบิดได้ทุกเมื่อทุกคนก็เลยต้องถอยทัพกลับมาตั้งต้นกันใหม่นะครับตัดภาพไปตอนนี้ทางสหรัฐได้ตัดสินใจปล่อยตัวยัฟฟาและสั่งให้ยัฟฟาโทรกลับไปหาฮัตซันนะครับเพื่อให้มันเปลี่ยนเส้นทางการบินแต่ฮัตซันก็เลือกจะทำตามแผนต่อไปคือจุดประสงค์มันไม่
ได้จะช่วยยับฟ้าแต่แรกอยู่แล้วนะทำให้รัฐมนตรีที่ได้ยินแบบนั้นก็โมโหเป็นอย่างมากเลยครับและได้สั่งให้เอาเครื่องบินเจ็ตออกไปสกัดเพื่อให้ฮัตซันเปลี่ยนเส้นทางขณะเดียวกันสมุนรองของมันที่รู้ว่ายับฟ้าถูกปล่อยตัวแล้วเนี่ยก็ได้ไปบอกว่ามันจะสั่งคนขับเครื่องบินให้เปลี่ยนเส้นทางแต่ฮัตซันยืนยันนะครับว่าหน้าที่ของเราคือนำความแค้นจากพระเจ้าไปมอบให้กับพวกนอกศาสนานั่นสมุนรองมันก็ไม่เห็นด้วยนะและบอกไปว่านี่มันไม่ใช่ประสงค์ของพระเจ้าหรอกมึงเอาพระเจ้ามาอ้างความเกลียดชังต่างหากและมันก็ได้ขอถอนตัวครับสมุนรองจะไม่ร่วมมือกับฮัตซันอีกต่อไปทันใดนั้นฮัตซันก็ได้เอาปืนขึ้นมาแล้วยิงพวกเดียวกันเองตายคาที่พวกแกรนที่ดักฟังอยู่เนี่ยก็ได้ยินว่าฮัตซันไม่เลิกล้มแผนนะครับพวกเขาก็เลยต้องหาคนที่จุดชนวนระเบิดให้เจอและเขาก็คิดว่าคนที่จุดชนวนอาจจะแฝงตัวอยู่กับกลุ่มผู้โดยสารแต่มันก็มีตั้ง400คนนั่นแปลว่าไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครเป็นคนถือรีโมทเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงต้องใช้ตัวช่วยนะครับโดยการส่งสัญญาณไปที่โทรศัพท์เพื่อให้จีนได้เห็นสัญญาณแล้วยกหูขึ้นทั้งนี้พวกเขายังได้ติดกล้องบริเวณหน้าลิฟต์ที่มีโทรศัพท์เอาไว้ด้วยนะครับพอจีนรับสายเธอก็ได้คุยกับแกรนแกรนก็ได้อธิบายว่าภายในเครื่องบินมันมีระเบิดและอยากให้จีนตามหาคนที่มีรีโมทซึ่งน่าจะแฝงตัวมากับผู้โดยสารจีนเธอก็รับรู้นะและได้ทำตามที่แกรนสั่งเธอทำทีเป็นเดินแจกหนังสือพิมพ์เพื่อไม่ให้พวกมันเกิดความสงสัยนะครับแล้วก็ได้เจอกับผู้ต้องสงสัยคนนึงซึ่งในมือของผู้ชายคนนั้นกำลังถือกล่องอะไรสักอย่างอยู่ครับหลังจากนั้นจีนก็ได้จดเลขที่นั่งของคนที่เธอสงสัยเนี่ยมายื่นให้กับแกรนผ่านกล้องนะฮะแล้วเป็นขนาดเดียวกันกับที่เคฮิลพยายามแก้สลักระเบิดคือแคปปี้เนี่ยบอกให้มันตัดเส้นสีน้ำเงินแต่เคฮิลเสือกไปตัดทุกเส้นที่ไม่ใช่สีน้ำเงินทีนี้ระเบิดมันก็จะทำงานสิครับแต่ว่าก็ยังโชคดีที่ระเบิดมันเป็นเพียงแค่ของปลอมมันทำไว้หลอกเฉยๆแล้วชนวนระเบิดจริงๆมันถูกซ่อนไว้ใต้ระเบิดปลอมอีกทีนี้ทั้งคู่ก็ต้องมาเริ่มแก้ระเบิดกันใหม่นะครับทันใดนั้นเองเครื่องบินเจ็ตของกองทัพสหรัฐก็เดินทางมาถึงและได้ทำการเจรจานะครับให้ฮัตซันยอมเปลี่ยนเส้นทางฮัตซันเองเนี่ยก็ไม่มีทีท่าว่าจะยอมเปลี่ยนหรอกนะแถมยังฆ่าวุฒิสมาชิกเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูอีกด้วยมันก็ได้สั่งให้กองทัพหยุดคุกคามมันไม่เช่นนั้นมันจะฆ่าผู้โดยสารนาทีละคนรัฐมนตรีก็ไม่รอช้านะครับเพราะตอนนี้เครื่องบินกำลังจะเข้าสู่เขตนิรภัยของสหรัฐในอีก25ไมล์ทำให้รัฐมนตรีสั่งให้โจมตีเครื่องบินโอเชียนนิกที่343ทิ้งซะพวกหน่วยจู่โจมที่ได้ยินจากเครื่องดักฟังก็ต้องทำอะไรสักอย่างนะครับเพื่อเป็นการบอกว่าพวกเขายังอยู่ในนั้นพวกเขาก็ได้ดัดแปลงวงจรไฟฟ้าแล้วส่งรหัสมอสไปยังไฟท้ายเป็นสัญญาณไฟกระพริบนะครับเหมือนว่านักบินจะเห็นแล้วก็รับรู้ได้ถึงสัญญาณที่ส่งมาทำให้พวกเขาชะลอการยิงพร้อมกับส่งข่าวกลับไปยังฐานทัพพอรัฐมนตรีทราบข่าวว่าทีมที่เขาส่งไปยังปลอดภัยดีรัฐมนตรีก็เลยเปลี่ยนคำสั่งนะครับและให้เวลาพวกเขา10นาทีทั้งนี้กองทัพก็ได้ติดต่อไปที่ฮัตซันว่าอนุญาตให้เขานำเครื่องบินลงจอดที่วอชิงตันได้นั่นมันก็ทำให้ฮัตซันตายใจนะครับฝั่งแกรนที่ได้ยินแบบนั้นเหมือนกันก็จะเริ่มบุกทันทีครับแต่ว่าแกรนก็ได้ขอเวลา5นาทีเพื่อให้เคฮิลปลดชนวนระเบิดทีแรกแรดก็ไม่เห็นด้วยนะแต่ลูกทีมทุกคนก็ต่างพากันเห็นพ้องต้องกันกับแกรนแรดก็เลยต้องยอมนะครับฝั่งเคฮิลเองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายอยู่เหมือนกันเพราะเขานั้นต้องเอาหลอดกาแฟที่ตัวเองคาบไว้ตลอดนะครับเข้าไปขัดกับชนวนระเบิดเอาไว้แต่บริเวณรอบๆมันมีลำแสงโฟโตอิเล็กทริกที่อะไรก็ช่างไปโดนเข้าระเบิดก็จะทำงานเช่นเดียวกันนะครับแล้วแกนก็ถามว่าเขาจะให้เวลา5นาทีมันพอสำหรับการปลดสลักหรือเปล่าแคปปี้ก็ตอบกลับมาว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องใช้เวลานานกว่า5นาทีนะครับแกรนนี่ถึงกับเครียดเลยเขาคิดอะไรไม่ออกแต่ก็ได้นึกถึงจีนขึ้นมาครับและได้ติดต่อกลับไปหาเธออีกครั้งแกนก็บอกว่าตอนนี้เธอต้องช่วยเขาอีกเรื่องนึงคือแกรนต้องการให้เธอพาเขาไปยังห้องผู้โดยสารครับเพื่อไปจัดการกับคนที่ถือรีโมทโดยที่ไม่ได้บอกคนภายในทีมเลยสักคำและที่เห็นแบบนั้นก็สะบัดออกมาด้วยความโมโหไอ้เต้าบ้าเฮ้นี่โมโหแล้ววะแล้วขณะที่แกรนจะเข้าไปแย่งรีโมทจากผู้ต้องสงสัยเนี่ยกล่องที่ผู้ชายคนนั้นถือไว้ตลอดกับไม่ใช่รีโมทนะครับมันเป็นตลับเพชรโอ้โหไอ้แม่เพชรแกรนนี่ถึงกับเวอร์เลยนะฮะแล้วด้วยความที่ต้องรีบหาตัวคนถือรีโมทนะเขาก็ได้มองไปรอบๆจนได้ไปสบตากับคนร้ายตัวจริงคือมันมองแบบกลัวพระเอกไม่รู้ไงว่ากูนะคนร้ายอ่ะพระเอกบอกรออะไรล่ะครับเขากระโดดไปแย่งรีโมทจากคนร้ายแล้วมันก็ได้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นเมื่อแลดได้ทำการตัดไฟพร้อมกับบุกเข้าไปยิงพวกคนร้ายแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแกรนที่กำลังแย่งรีโมทเขาก็ทำไม่สำเร็จนะครับคนร้ายมันได้กดปุ่มจุดชนวนแต่ว่าในตอนที่ชนวน2ขั้วมันกำลังจะชนกันเคฮิลก็เอาหลอดกาแฟไปขัดเอาไว้ซะก่อนครับทำให้ระเบิดมันยังไม่ทำงานแล้วในตอนที่กำลังยิงสู้กันเนี่ยก็มีคนร้ายที่มันยิงกราดไปโดนผนังเครื่องบินทำให้เครื่องบินเป็นรูเสียหายและเสียการทรงตัวเล็กน้อยครับแต่ก็ต้องนำเครื่องลงจอดทันทีตอนนี้ต้องบอกเลยว่าฝั่งคนร้ายเหลือเพียงแค่ฮัตซันคนเดียวมันแอบเข้ามายิงแรดจากด้านหลังทันใดนั้นก็มีแกรนเดินเข้ามาพอดีนะฮะและได้บอกกับฮัตซันว่ามันจบแล้วล่ะพร้อมกับชูรีโมทให้มันดูทำให้ฮัตซันแปลกใจมากว่าแกรนรู้แผนของมันได้ยังไงแถมยังชมแกรนว่านายฉ
ลาดนะแต่มันสายไปแล้วล่ะจากนั้นมันก็หันกลับไปยิงกาดใส่ห้องนักบินนั่นแปลว่าถ้าเกิดเครื่องบินตกระเบิดก็จะทำงานได้เหมือนกันนะครับและที่ยังไม่ตายเนี่ยก็ได้เอาปืนยิงฮัตซันตายคาที่หลังจากนั้นแกนก็เลยรีบวิ่งไปที่ห้องนักบินก็ได้พบว่ากัปตันกับผู้ช่วยได้ตายห่าไปเป็นที่เรียบร้อยแกนบอกงานหยาบละกูแกนพยายามติดต่อไปที่สนามบินก็ได้ยินเสียงตอบกลับมาอยู่นะครับแต่พอเขาถามอะไรกลับไปไปสายกลับไม่ได้ยินที่เขาพูดซะงั้นเขาก็เลยจำเป็นต้องนำเครื่องลงจอดด้วยตัวเองนะฮะคือแกรนเนี่ยเคยหัดขับเครื่องบินก็จริงแต่นั่นมันเครื่องบินเล็กที่สำคัญเขาไม่เคยฝึกขับตัวคนเดียวครับแกรนก็เลยให้จีนมาเป็นผู้ช่วยโดยการเปิดคู่มือนักบินไปพร้อมกันแต่เมื่อขับไปถึงรันเวย์เขาก็ไม่สามารถเอาเครื่องลงจอดได้เนื่องจากว่ากะความเร็วผิดนะครับก็เลยต้องนำเครื่องขึ้นไปอีกไอคนที่มารอมันก็ต่างพากันงงอะนะอีหยังวะจีนก็เลยแนะนำให้แกรนขับวนกลับมาจอดแต่แกรนเขาก็จำได้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีสนามบินที่เขาเคยไปฝึกหัดนะครับด้วยความที่มันเป็นสนามบินเล็กอะนะไม่ได้มีไว้รองรับเครื่องบินพาณิชย์ก็ทำให้การนำเครื่องลงจอดเป็นไปอย่างทุลักทุเลแต่สุดท้ายก็สามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัยครับดูจากสีหน้าจีนแล้วเนี่ยคงจะไม่กล้านั่งเครื่องบินที่แกนขับอีกแล้วนะฮะพอทุกคนลงมาจากเครื่องบินแลนกับลูกทีมก็ได้ทำความเคารพแกรนเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับภารกิจในครั้งนี้รวมไปถึงจีนด้วยนะครับแกรนเลยถือโอกาสชวนเธอไปออกเดทที่ร้านกาแฟจีนเธอก็ตอบกลับมานะว่าเธอไปได้ทุกที่แหละถ้าแกรนไม่ได้ขับเครื่องบินใครยี่เก่งแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังผมจนจบด้วยนะครับรวมไปถึงสปอนเซอร์ใหญ่ใจดี LINE แอดตามที่อยู่ด้านล่างเลยนะครับถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมถ้าหากใครมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกผมข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้มาช้าเพราะลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ